วัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Donnie XC ครับสำหรับคนที่รักในการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball นะครับวันนี้เรามีข่าวสารที่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมาฮะทางทีมงานที่สร้างในการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball นะได้ออกมาแถลงข่าวแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบว่ามีการผลิตการ์ตูนซีรีส์ใหม่ Dragon Ball ไดมะน่าติดตามนะฮะแต่ไม่ได้มาฉายในเร็วๆนี้นะเป็นปีหน้าปลายปีหน้านะฮะอาจจะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาปีหน้าอาจจะลงฉายนะครับตอนนี้มีแค่ตัวอย่างมาให้ได้ดูกันนะฮะตัวอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับผมอาจารย์โทริยาม่าตั้งใจออกแบบฉากแล้วก็ตัวละครเองหมดเลยแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆตั้งใจเป็นพิเศษครับสำหรับไดมะภาคนี้นะฮะต้องรอดูว่าอาจารย์ตั้งใจทำแล้วมันจะสนุกมากแค่ไหนนะอันนี้อาจารย์ลงมือทำเองเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจนะเพื่อให้เหมาะสมกับร่างจิ๋วนะฮะโกคูจะใช้กระบองวิเศษเป็นอาวุธต่อสู้สิ่งต่างๆนะฮะจะถูกเปิดเผยนะครับผมกับความลึกลับของโลกของดราก้อนบอลหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับการ์ตูนที่มีความแตกต่างไปจากเดิมนะฮะอันนี้อาจารย์เป็นคนบอกไว้นะครับเนื้อเรื่องนะฮะที่เราเห็นกันในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเด็กทุกคนเป็นเด็กหมดเลยแล้วอย่าลืมนะครับเตรียมตัวเลยนะครับฟิกเกอร์โมเดลออกมาอีกเยอะแน่นอนนะครับผมคือออกมายังไม่ทันเลยภาคซูเปอร์ออกมายังไม่ทันมีตัวละครครบเลยนะภาคใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับโมเดลออกมายาวๆนะสำหรับคนที่เก็บโมเดลนะครับผมภาคนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล่านักรบแซดนะครับทุกคนถูกทำให้กลายเป็นเด็กหมดนะฮะไม่รู้ว่าด้วยพลังของดราก้อนบอลหรือพลังของปีศาจโผล่มาให้เราเห็นแวบๆพลังปริศนาลึกลับมาทำให้ทุกคนกลายเป็นเด็กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องรอลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะน่าจะเป็นการครบรอบ40ปีของดราก้อนบอลด้วยนะครับก็40ปีแล้วนะดราก้อนบอลนะฮะคนที่ติดตามนี่มาตั้งแต่รุ่นยุค80 90นะฮะจนมาถึงยุคปัจจุบันยังรู้จักกันเลยมีดราก้อนบอลไดมะขึ้นมานะฮะเป็นตอนเด็กๆนะครับใช้กระบองต่อสู้ก็เป็นการเหมือนสร้างฐานให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้ได้ซึมซับความเป็นดราก้อนบอลสมัยก่อนของเราแต่เป็นอีกยุคนึงอีกเลเวลนึงที่มันพัฒนาขึ้นมามากแล้วนะสำหรับในยุคปัจจุบันนะฮะเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่านะฮะได้รู้จักคำว่าดราก้อนบอลกันก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนะอย่างที่อาจารย์โทริยาม่าบอกนะอาจจะออกมาให้เราได้ชมกันในปลายปีหน้า2024นะครับเราติดตามข่าวสารนะครับว่าจะเป็นยังไงลองดูช่องตรงนี้ฟีดไว้นะฮะลองติดตามไว้เท่าที่ผมดูตัวอย่างนะมันจะไปคล้ายๆตอนเริ่มต้นนะจะคล้ายๆกับดราก้อนบอล GT โกคูถูกขอพรให้กลายเป็นเด็กโกคูเป็นเด็กแค่คนเดียวนะฮะแต่ไดมะอันนี้เป็นเด็กหมดเลยนะนักรบแซดทุกคนไม่รู้ว่าเป็นทั้งโลกหรือเปล่าแต่เท่าที่เราเห็นทุกคนในนักรบแซดเป็นเด็กหมดนะครับผมจะมีการขึ้นยานอวกาศไม่รู้ว่าไปนอกโลกหรือไปนอกจักรวาลอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นดูนะอีกหนึ่งอันที่คล้ายๆกันฮะเพราะว่าดราก้อนบอล GT ก็ออกนอกโลกไปตามหาดราก้อนบอลแต่ละโลกแต่ละดาวแต่ละดวงนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะฮะแต่ไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังติดค้างอยู่กับในดราก้อนบอลซูเปอร์ใช่ป่ะดราก้อนบอลซูเปอร์มันยังไม่จบไงมันยังมีต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปจับต้นชนปลายยังไงแล้วมันจะวนกันมาเจอกันยังไงอันเนี้ยต้องรอดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าลุ้นเหมือนกันว่าแล้วเรื่องราวจากตรงนี้มันต่อจากตรงไหนมาถึงตรงไหนแล้วมันจะมาจบวนกันยังไงนะฮะอันนี้ต้องรอดูเราจะได้มาดูกันอีกทีก็ต่อเมื่อดราก้อนบอลไดมะออกฉายแล้วนะครับคนที่เก็บโมเดลฟิกเกอร์เตรียมเงินไว้เยอะๆครับออกมาอีกเยอะแน่นอนนะฮะฝากไว้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบในดราก้อนบอลนะฝากติดตามช่องโดนี่เอ็กซ์ซิสด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดนี่เอ็กซ์ซิสด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะฮะว่าโดนี่เอ็กซ์ซิสจะทำอะไรหรือพาไปที่ไหนนะครับผมบ๊ายบาย